ิดทุกคนพวกเราสองแม่ลูกพาสันทนาการเดินออกกำลังกายช่วงเย็นๆกิจเหตุพอทำเนาะไปกันเลยค่ะคิดได้ลายจ้ะพี่น้องเป็นท่านกลางนะคะดอกออกเหลืองๆลายจ้ะพี่น้องเป็นลายลงมาจากข้างบนเป็นพันกลางนะคะดอกเหลืองๆแค่สิผ้าเก็บไปโหลดจ้ะมันหลายค่ะพี่น้องย่างออกกำลังกายถ่ายภาพเฮ็ดธรรมชาติปั่นพี่น้องเบิ่งพร้อมเนาะป้าใดก็รุ่นนี้ข้างบนอีกพอดีเก็บค่ะมันบาดแล้วจังได้หลายเนาะหลายค่ะพี่น้องเก็บแป๊บเดียวซะมีแล้วผลจ้ะพี่น้องฉันสิให้เก็บมองนี่นะก็ประมาณสัก2ชั่วโมงทีแล้วค่ะอันนี้แผ่นหลายแล้วเฮ็ดแผ่นนะคะจักสิเอาไปไว้หยังอบแห้งมันก็หลายค่ะพี่น้องอันที่อบแห้งจะเป็นหลายค่ะ10กิโลก็ได้เฮ็ดอบแห้ง1กิโลเนาะที่มันอบไว้แล้วนะมีทั้งเห็ดมันปูแต่ดำแล้วก็เห็ดอันนี้เห็ดดำซุปปิโลว่าวิโลเห็ดเพิ่งแผ่นบะไรโอ๊กปีนี่แผ่นเอาใส่โฟเซนค่ะเพราะว่าเห็ดเพิ่งอบแห้งบ่แซ่บคือเห็ดโฟเซนเห็ดอบแห้งก็เยอะค่ะอบไปเฉยมาเห็นแล้วก็เก็บไปด้วยน่าจะอยู่ในหลุมนึงก็มีค่ะพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาหลายคักค่ะดอกงามค่ะไปด้วยอ
อกน้อยข้างบนอีกจ้าอันนี้ก็น่วมน่วมจ้ะดอกเล็กๆก็มีอันนี้สวยอยู่นู่นสูงมันขึ้นน้ำหลังมันก็เลยบ่ทันได้ดอกไงดอกอ่อนดอกอ่อนบ่เอาหลายเนาะค่ะพี่น้องขึ้นนะคะเฮ็ดหลายอยู่ค่ะน้องเล่นปี้นั่งถ่ายอยู่ในรถถ้าว่ามันไก่ทางค่ะติดกันกับทางนั่งรออยู่ในรถแป๊บนึงแทนก็เก็บแป๊บเดียวค่ะประมาณ10นาทีนิดๆเนาะพี่น้องได้ชำนี่แล้วมันเยอะจ้าได้เก็บไปทุกดอกค่ะมันหลายค่ะพี่น้องหลายโพดโพดบักโม่บักแดงดอกหน่อยตามกว่างเก็บไปกะจะเสียไปเห็ดอย่างเนาะค่ะมันหลายโพดเนาะโอ้ยหาเอาแต่จุ่มงามๆสวยๆอยู่จ้ะคือมันเยอะมากค่ะทุกๆคนโอ้โหแต่มันดอกเล็กเนาะรีวิวธรรมชาติให้ชมเจอเห็ดเหลืองหิมะลงแล้ว3ครั้งแล้วค่ะมันก็เลยออกนุ่มๆแบบนี้ดอกนั้นไม่เอาเป็นวงกว้างเลยค่ะดอกเล็กท่านสีเหลืองกระจายเป็นวงกว้างจะพี่น้องแพนรีวิวให้เบิ่งพร้อมเก็บไม่ไหวค่ะอันน้องก็ใช่เห็ดวันนี้เราเอาไปแค่นี้นะคะพอแล้วป่านี่สวยอยู่ค่ะโอ้หลายค่ะเป็นไรใช่หมดเลยที่แพนเดินมาแล้วน่ะเดี๋ยวแพนพาไปเก็บเห็ดเหลืองแพนเห็นอยู่กลุ่มหนึ่งนะพ่อเห็ดเหลืองค่ะหิมะลง3เทื่อแล้วแต่ว่ามองนี่มันนูน
แผ่นได้เก็บมันอยู่ประมาณเป็นเดือนแล้วค่ะมื้อนี้ก็เลยมาซองเบิ่งปลาใกล้กันละท่านได้บานอยู่มันขึ้นต้นไปดูใบไม้ร่วงอากาศมันเย็นเฮ็ดเมืองหนาวขันมองได้อยู่นู่นมันพ่อน้ํามันกระบาลอันนี้มองมันสูงเนาะพี่น้องต่อหน้าก็มีค่ะแผ่นจําได้เธอก่อนนั้นแผ่นกิ๊บไปอยู่ดอกไม่น้อยแน่ๆบ่เอาไปค่ะอยู่ใต้ยางงดรวมหรือยังคะเดี๋ยวมือบางเอาไปน้ำค่ะเฮ็ดสีเหลืองมันอยากเบิดแล้วอากาศมันเย็นหลายคลิปนี้เอาแค่นี้ค่ะว่าเอาไปหลายค่ะเฮ็ดมันหลายแล้วนะจ๊ะพี่น้องดีใจได้เฮ็ดเหลืองมันปูผมยังอ่อนๆเอาไปทำกับข้าวสวยๆจ้ะคลิปนี้ว่าเอาไปหลายเนาะค่ะพี่น้องพารีวิวชมธรรมชาติคือแพนวานั่นล่ะย่างออกกำลังกายไปพร้อมในตัวสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะทุกๆคอมเมนต์เอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายหลักๆๆ